ย้ายเข้ามาที่เซตใหญ่ฮะก็นี่เป็นจุดตั้งแต่แรกฮะเราตั้งเป้าไว้เราก็จะอยากเข้าที่เซตฮะโดยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรับปรุงบัญชีฮะเราก็ยังอยู่ที่ MAI ฮะถ้าวันนี้เราทุกอย่างเข้าหลักเกณฑ์แล้วเราก็ย้ายเข้ามาที่เซตได้วันนี้ฮะถ้าเหตุผลจริงๆเราคิดว่าก็จะมีให้เพิ่มช่องทางขยายที่ให้มีโอกาสให้กองทุนสถาบันกองทุนอย่างนี้ฮะมีเข้าหลักเกณฑ์ฮะมาลงทุนกับ SISB อยู่ในเซตฮะบางครั้งอยู่ที่ MAI เขาอาจจะข้อจำกัดฮะเราหมายถึงอาจจะเพิ่มช่องทางให้ที่นักลงทุนหรืออาจจะกองทุนฮะจากสถาบันฮะผลตอบรับผมคิดว่าก็มีหลายๆกองทุนฮะสนใจเกี่ยวกับที่ SISB ฮะเป็นแห่งเพราะว่าอาจจะเป็นแห่งแรกที่ของอาจจะบริษัทแรกทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาฮะในอยู่ในตลาดประเทศไทยฮะก็เขาก็สนใจที่เข้ามาหาข้อมูลต่างๆฮะหรือผลประกอบการฮะที่หรือเกี่ยวกับที่ธุรกิจนี้เป็นอะไรฮะก็จริงๆเราก็ตอบรับค่อนข้างจะดีฮะจากที่สถาบันแอนาลิสต์ต่างๆนักวิเคราะห์เท่าที่เราตามกำหนดที่3ถึง5ปีเราอยากจะขยายเรื่องนักเรียนฮะเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วที่ 2-3 ปีที่แล้วเราก็ก่อนเข้า IPO เราก็เราก็ลงทุนเพิ่ม2แคมปัสใหม่ขยายที่แคมปัสประชาอุทิศฮะ2แคมปัสใหม่ก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่ธนบุรีฮะนี่เราก็จัด capacity ตั้งแต่ 2,150 ฮะแล้ว capacity ขึ้นมา 4,175 ที่3ถึง5ปีเราก็จะโฟกัสฮะแล้วจะขยายตับโตยังไงก็ไม่ทั้งเพิ่มของนักเรียนฮะที่อาจจะปีละเราตั้งเป้าไว้ถึง200ถึง250คนฮะหลังจากหักจากที่นักเรียนออกไปหรือจบไปอย่างนี้ฮะผมคิดว่ามี 2-3 ปัจจัยฮะ1ก็เป็นอยู่ที่หลักสูตรฮะหลักสูตรเราค่อนข้างจะเป็นพิเศษกว่าอื่นฮะก็จะเราก็จะมีหลายหลักสูตรอยู่ในโรงเรียนฮะก็จะมีหลักสูตรสิงคโปร์หลักสูตรอังกฤษเดี๋ยวอนาคตอาจจะเดินปีหน้าจะมีหลักสูตร IB เข้ามาฮะนี่อาจจะเป็นที่แตกต่างกับที่หลายๆโรงเรียนฮะสองก็อยู่ที่ผมคิดว่าเกี่ยวกับที่มาตรฐานฮะที่เราใส่ใจกับนักเรียนฮะผู้ปกครองปากต่อปากฮะเดี๋ยวสามก็อยู่ที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับค่าเล่าเรียนเราฮะค่าเหมาะสมกับที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นค่าเล่าเรียนเฉพาะให้มีฐานะดีๆฮะเราอาจจะตอนนี้ปัจจุบันที่คุณทำงานชั้นกลางมีรายได้ปานกลางฮะก็สามารถยังส่งลูกเข้ามาที่ SISB ได้เลยฮะจริงๆ overhead ก็จะไม่ใช่จะเพิ่มขึ้นตามที่นักเรียนฮะจริงๆคุณคิดว่าที่นักเรียนเพิ่มขึ้นมา20คนจะต่อห้องอย่างนี้ฮะค่าใช้จ่ายครูก็เพิ่มขึ้นมาคนเดียวฮะลักษณะยกตัวอย่างอย่างนี้ให้แบบเทียบให้ฟังฮะถ้าไม่ใช่บอกเราก็อยู่ที่ efficiency ของเราทำยังไงห้องเรียนตามที่ ratio เราตั้งไว้หรือเปล่า20คนหรือเปล่าแต่คุณบอก10คนเข้ามาอาจจะยังไม่ตาม efficient อย่างนี้ฮะเราก็คิดว่าที่อยู่ที่เราบริหารยังไงฮะให้เป็นประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนี้จริงๆเราก็คิดว่าโรงเรียนก็เป็นที่ค่อนข้างรายได้มั่นคงฮะเหมือนกับที่เราก็คิดว่าถ้ามีนักเรียนเข้ามาฮะผลประกอบการจะดีขึ้นฮะก็เหมือนกับผมคิดว่าเราเติบโตด้วย capacity ฮะจำนวนนักเรียนฮะถ้าผมคิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้านักเรียนอยู่กับเราอนุบาล4ปีประถม6ปีมัธยมต้นกับปลาย6ปีทั้งหมดถ้าเราอยู่กับนักเรียนอยู่กับเราถ้าครบองค์กรอย่างนี้ฮะก็ทั้งหมด16ปีนี่ก็จะเป็นรายได้จะเสมอฮะรายได้จะเสมอฮะจะไม่ใช่เหมือนจะเจอที่บางอย่างสินค้าซึ่งเดี๋ยวลงมาอย่างนี้เราก็คิดว่าค่อนข้างมั่นใจที่ค่อนข้างเป็น steady growth stock ฮะเราไม่ใช่เป็นวูวาฮะอาจจะมีครึ่งสูงสูงเดี๋ยวตกมาสูงลงมาอย่างนี้เราคิดว่าทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก็จะเป็นค่อนข้างระยะยาว steady growth ฮะเติบโตไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะ